วางตะไคร้จ้ะน้ำแห้งเหือดเดือนน่าจะเดือนมกราอยู่เลยปลายมกรา27เปล่าวันเนี้ย27หรือ28มาเที่ยววังตะไคร้อยากจะลงไปเดี๋ยวลงไปดูกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณป้าขาเลาะค่ะวันนี้มาเที่ยววังตะไคร้น้ำไม่มีวังตะไคร้นครนายกมาเที่ยวตลาดลงเกลือ2ก็เลยมาเที่ยววังตะไคร้ด้วยครั้งแรกที่มาหน้าฝนก็ไม่ได้มาหรอกอยู่ใกล้ๆเองบ้านมาดามอยู่ที่บ้านป้าอยู่ที่นี่เองลืมจะมองเพิ่มกำลังใจก่อนเดี๋ยวจะลงไปให้ลงไปด้วยกันมันก็ลึกอยู่นะไม่รู้จะขึ้นมาได้เปล่าลงไปแช่น้ำเป็นแบบว่าหมายว่าเราได้มาวางตะไคร้แหละจะไปกันจ้าป่ะตามป้ามาเลยจ้าป้าเจอดอกไม้สวยมากเลยอยู่ที่ซอกหินทางลงเนี่ยป้ากำลังจะพาพวกเธอลงไปข้างล่างนี่นะดูดิช่องฟันนิคิดชาแนลอยู่ตรงโน้นอ่ะอย่างนี้ฟันนิคิดชาแนลเลิกทำแล้วนะเลิกทำช่องละเพราะว่า YouTube กดเยอะแยะป้าเลยไม่อุ้ยลื่นๆป้าเลยไม่ได้ทำป้าเลยไม่ได้ทำช่องฟันนิคิดละเลิกทำไปเลยนี่เจอแล้วเราลงมาแล้วโอ้เจ็บเข่าอยู่เพื่อนๆเอ้ยอันเนี้ยต้นไคร้ที่เขาชื่อวังตะไคร้เพราะเนี้ยเขามีบ้านป้าเรียกต้นไคร้เนี่ยไคร้น้ำมันจะมีตามทำน้ำโขงนะแถวบ้านป้าต้นนั้นเนี่ยฟันนี่คิดลงเปล่าอ่ะเดี๋ยวถอดรองเท้าไว้ตรงนี้รองเท้าเราจะเปียกแค่ตรงเนี้ยเช้าแช่น้ำกันนะเพื่อนๆอุ้ยน้ำเย็นเพียบเลยเย็นมากเลยจ้ะเนี่ยเห็นปะเขาสับดึงลงน้ำโอ้โหเพื่อนๆฟินจ้ะนี่นะคุณป้าอยู่น้ำนานเนี่ยเนี่ยแหละขาอุ้ยน้ำเย็นน่าเล่นมากเลยอย่างเล่นน้ำอะน้ำเย็นมากเลยไม่มีผ้าไปซื้อผ้าลงเกลือให้หน่อยพี่อยากเล่นน้ำเอาไปใส่เล่นน้ำมาเด็ดหมูตกน้ำดูหมูตกน้ำใครๆเดินมาดีเนี่ยให้พันนิคิดมาเล่นตรงเนี้ยป้าก็อยากเล่นทำยายหรือยายเพีย
ไม่ค่อยหายมาความสุขเยอะๆที่บ้านอะทำไมไม่เล่นไม่มีกางเกงอยู่แล้วไม่ใหม่อยู่แล้วไหนๆก็มาแล้วมันตะไคร้ที่มาบ่อยๆนะเล่นหนูมาแบบนี้ก็พอแล้วอยู่ตรงนั้นแหละพอแล้วก็นู่นน่ะมีน้ำตกเห็นป่ะนู่นน่ะนะมีอะไรฟังตะไคร้ลงไม่ได้ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามานี่นะยายมาแล้วอะไรครับกลับเหรอยังไม่กลับแล้วขึ้นมาไหมอ่ะก็ไม่ขึ้นเนี่ยได้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยใกล้ๆเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นมาละสะพานเดินข้ามสะพานหาดหินแดดร้อนลมลมไม่มีอะไรน้ำก็ไม่ค่อยมีขึ้นไปตรงนั้นอ่ะไม่มีอะไรหรอกก็เลยเดินลงมามีสวนอยู่นิดหน่อยแล้วก็เดินข้ามสะพานกลับไปฝั่งนู้นน้ำเย็นกำลังน่าเล่นวังเนี้ยโอ้วังนี้มีน้ำน่าเล่นที่เราจะไปซื้อเสื้อผ้าเล่นกันเป็นเถาวัลย์นะเป็นป้องป้องเหมือนกระโซ่เลยนั่นนะยังกระลายโซ่อ่ะเพื่อนเห็นนะเป็นเถาวัลย์อะไรอ่ะเหมือนโซ่เลยเฮ้ยเห็นนะมองเห็นไหม